คิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ๋ยละอองท้องถิ่นอยากกลับไปแนบศพไอดินบ้านรำพึงคิดถึงเสมอที่จริงก็เราเองก็เป็นช่วงที่เรารณรงค์7วันอันตรายเกิน10ปีแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยการเดินทางสูงอย่างปกติอย่างมากทีเดียวนะครับทั้งคนกลับบ้านทั้งคนท่องเที่ยวแล้วก็แถมยังมีการเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองด้วยเราทำให้7วันอันตรายเนี่ยมีสถิติคนตายที่ใกล้เคียงกับ7วันปกติเนี่ยเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับของการรณรงค์แล้วก็ตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าหากเราดำรงมาตรการที่เข้มใน7วันอันตรายเนี่ยให้เข้มพอประมาณไม่ต้องเท่า7วันนี้นะครับให้สัก1ใน3 1ใน4ก็ยังได้เราจะช่วยลดการตายทั้งปีลงไปได้นะครับใน7วันปกติที่เราตายกันกว่าวันละ60คนปีนี้เราก็คงต้องรณรงค์อีกแต่ว่าจุดเน้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะจากสถิติแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเกิดจากมอเตอร์ไซค์เกือบ 80% นะครับแล้วเราพบว่ารัศมีของการเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใน5กิโลเมตรจากบ้านที่เขาอยู่อาศัยนะครับฉะนั้นไม่ใช่การเดินทางไกลเป็นเหตุหลักการตายสงครามพีคสุดเนี่ยก็อยู่ในประมาณ13เมษายนเป็นส่วนที่สูงสุดเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นต้องระวังกันแล้วก็บทบาทของชุมชนด่านชุมชนจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยดูแลนะฮะโดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พยายามจะต้องทำให้เชื่อกันให้ได้ว่า เราสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์นะครับผมคิดว่าในหลายอีเวนท์ที่จัดกันเนี่ยยกตัวอย่างถนนข้าวเหนียวเนี่ยซึ่งเป็นที่หนึ่งซึ่งคนเดินทางไปร่วมงานมากที่สุดนะครับก็เป็นความสนุกที่เกิดขึ้นอย่างเต็มเหนี่ยวได้โดยปราศจากแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง